ทม์ไลน์สุดที่ชายุ่นอาทิตย์นี้วิเคราะห์สถานการณ์ร้อนในอิรักความขัดแย้งระหว่างนิกายที่อาจบานปลายเป็นสงครามกลางเมืองแต่สหรัฐจะให้จดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะแปลว่าอิรักนั้นจะกลายเป็นชนวนเกิดปัญหาต่อไปเพราะอิรักในเมื่อสหรัฐไม่ส่งทหารภาคพื้นดินเข้ามางั้นเอาอย่างนี้ไหมแอร์สไตรค์ลงมาเลยดีกว่าโจมตีภาคอากาศลงมาเลยเลือกข้างแรงงานต่างด้าวผู้สร้างปัญหาหรือผู้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยข่าวลือที่ออกไปเนี่ยแรงงานข้ามชาติเขาก็มีความอ่อนไหวอยู่แล้วกับข่าวต่างๆข่าวลือต่างๆเหล่านี้มันก็สะท้อนว่าปัญหาแรงงานข้ามชาติเนี่ยเป็นปัญหาที่เรามีมาอย่างยาวนานแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและพบกับตอนแรกของซีรีส์สุดพิเศษเรื่องเล่าจากครูดุษฎีพ่อฉันชื่อปรีดีพนมยงก่อนปฏิวัติวัฒนธรรมครับตึงเฉผิงก็มาเยี่ยมที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นว่าคุณพ่อมีแนวคิดต่อต้านสงครามครับแล้วจีนตอนนั้นก็พลาดแล้วจะเสียดายไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงทาง Nation TV